หลงฟังฉันนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยขอโทษครับแฟนผมทำไปโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยฟอนแม่น่ะนี่พวกเธอเอาขวดไปปารถฉันทำไมเนี่ยเอาแล้วน้องดาววีคิสมายขอโทษนะคะห้องที่โรงแรมเราเต็มจริงๆถ้ายังไงลองไปดูโรงแรมแถวๆนี้นะคะงั้นไม่เป็นไรครับผมขอตัวก่อนนะครับยกยกเป็นยังไงบ้างไหวไหมมาช่วยไหวไหมคะจะให้เรียกคนมาช่วยไหมไม่เป็นไรครับแฟนผมแค่เมารถเฉยช่วยด้วยเดี๋ยวเร็วหูฝนจะตกแล้วนะเนี่ยอย่าเพิ่งตกได้ไหมคะอันไหนดีนะอันนี้ดีกว่าเอิ้นไอ้หนังเจ้าสองอันนี้เอาไหนมีไส้อะไรบ้างอ่ะอันนี้หมูหยองแล้วอันนี้อ่ะอันนี้ก็หมูหยองเหมือนกันเอ้าแล้วจะถามพี่เลือกทำไมเนี่ยก็ถามพี่มีสตอรี่ไงจะกินไม่กินกินจ้าค่อยๆเดินนะเร็วฝนจะตกแล้วเฮ้ยฟอนช่วยด้วยมีอะไรให้ช่วยไหมคะไม่ต้องไม่ต้องแฟนผมแค่เมารถผมกำลังพาไปโรงแรมอื่นแล้วครับเดี๋ยวดีเฮ้ยหลงฟังฉันนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยมีอะไรกันหรอครับก็แฟนเธอน่ะสิโยนขนมฉันทิ้งลงบ่อปลาขอโทษครับแฟนผมทำไปโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวผมใช้นี่ให้ครับขนมปังเท่าไหร่ครับไม่ต้องอ่ะแค่20บาทเองคุณไปดูแฟนคุณเถอะขอบคุณครับขอบคุณขับไปบีมเหมือนไม่ใช่แฟนกันเลยอ่ะเฮ้ยเขาต้องไปแล้วฟอนอันนี้แหละไอ้ปลาอะไรมาวะเฮ้ยฟอนแม่น่ะนี่พวกเธอเอาขวดไปปารถฉันทำไมเนี่ยเอาแล้วนี่เธอเป็นบ้าเหรอคว้างขวดใส่รถลูกค้าได้ยังไงหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจพอดีว่าหนูจะโยนใส่ถังขยะค่ะไม่ได้ตั้งใจหรอถ้าไม่ได้ตั้งใจแล้วมันจะแม่นขนาดนี้ได้ยังไงช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยคุณคุณต้องโดนวางยาแน่ๆเลยทำไมตัวหนักอย่างนี้เนี่ยไม่รอดแน่เลยแจ้งตำรวจดีกว่าเธอรู้ไหมว่ารถฉันราคาเท่าไหร่คุณลูกค้าคะจะเอาเรื่องกับรปภยังไงดีคะแล้วจะทางโรงแรมไหมครับพอดีผมรีบแฟนผมรออยู่ในรถอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลงโทษคนของดิฉันเองครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวนะคะคุณแน่ใจหรอคะว่าผู้หญิงที่อยู่ในรถเป็นแฟนของคุณโอ๊ยเมื่อไหร่จะมาเดี๋ยวก็ไม่ทันจนได้โถเวลายังไงดีเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วนี่เธอพูดเรื่องอะไรของเธอทำผิดแล้วอย่าเบี่ยงประเด็นสิคุณดูเด็กของคุณสิครับผู้จัดการคะหนูสงสัยว่าผู้หญิงที่อยู่ในรถไม่ใช่แฟนเขาค่ะหยุดเลยไม่ใช่ได้ยังไงอย่าทำเป็นรู้ดีผู้จัดการคะต่อให้หยุดแค่นี้เธอก็ก่อเรื่องมากพอแล้วนะใช่เป็นอย่างที่พวกเราคิดกันแล้วจะทำยังไงไม่ต้องห่วงฉันวางแผนไปแล้วขอโทษนะครับ
มขอตัวไปดูแฟนก่อนนะครับแฟนอยู่ข้างนอกคนเดียวผมเป็นห่วงค่ะค่ะค่ะบีมเขาจะไปแล้วนะไม่ต้องห่วงมันไปไหนไม่ได้หรอกนี่มันเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่เธอเข้ามาทำไมเนี่ยทำไมไม่ออกไปฟังข้างนอกผู้จัดการคะฟังพวกเราก่อนค่ะคือว่าลูกค้าคนเมื่อกี้ใครมันเป็นคนล็อกรถฉันทำไมที่นี่มันก่อกวนไม่สิ้นสุดฉันไปทำอะไรให้พวกเธอนี่ถึงขั้นล็อกล้อรถลูกค้าเลยเหรอใครเป็นคนทำหนูเองค่ะผู้จัดการแต่ว่าหนูมีเหตุผลนะคะเหตุผลอะไรของเธอเดี๋ยวรออีกสักพักก็รู้เองค่ะรอได้ยังไงลูกค้าเขารีบเธอมีสิทธิ์อะไรไปล็อกล้อรถลูกค้าก็สิทธิ์ของการเป็นพลเมืองดีค่ะที่เห็นคนอื่นเดือดร้อนและต้องเข้าไปช่วยเหลือถ้าผู้จัดการเห็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายผู้จัดการจะไม่เข้าไปช่วยเหลือหรอคะมัวแพ้มันอะไรกันอยู่รีบไปขายคุณยายให้ฉันอยู่นี้ผู้จัดการคนไหนครับที่รับพาตัวคุณมาโยกผู้ชายคนนี้ค่ะเธอพูดเรื่องอะไรของเธอขอเชิญตัวไปโรงพักนะครับจะหนีไปไหนปล่อยฉันนะเว้ยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดโยกบอกเขาไปสิว่าเราเป็นแฟนกันฉันไม่ได้เป็นแฟนแกจับฉันมาไปโรงพักตรงนี้ปล่อยฉันนะเว้ยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไปโหคนสมัยนี้แต่งตัวดีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจจริงๆค่ะผู้จัดการขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือหนูไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกถ้าจะขอบคุณต้องขอบคุณสองคนนี้ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้มันเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีอย่างพวกเราอยู่แล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรค่ะเพื่อเป็นการตอบแทนความดีของพวกเธอฉันจะขึ้นเงินเดือนให้อีกคนละ 30% จริงนะคะผู้จัดการขอบคุณนะคะจำไว้นะคะคนเราเวลาเห็นคนกำลังเดือดร้อนหรือขอความช่วยเหลือถ้ามันไม่เหลือบ่ากว่าแรงหรืออันตรายเกินไปจงหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเถอะนะคะผมอยากจะขอสนุกกับน้องเขาสักแป๊บนึงจะได้ไหมครับคุณท้องนะปีเตอร์นายจะไม่เว้นเลยเหรอก็มันเป็นรสนิยมผมเลยครับพี่เรื่องที่พี่จะขายหุ้นให้ผมไม่ติดอะไรหรอกนะครับพี่ตีจริงเหรอปีเตอร์จริงสิครับพี่จะเรียกเท่าไหร่ว่ามาได้เลยครับเราคนกันเองทั้งนั้นพี่เนี่ยเลือกคบคุณไม่ผิดจริงๆขอบใจมากน้องรักไม่เป็นไรครับพี่เชิญเอกสารค่ะขอบใจจ้าไปสิจะโมยืนรออะไรอยู่ล่ะค่ะท่านประธานน้องคนเมื่อกี้ใครเลยครับพี่เฮ้ยนักศึกษาใจแตกกับปีเตอร์เห็นว่าท้องอยู่ด้วยโหยแต่น้องเขายังเด็กอยู่เลยนะพี่ก็นั่นน่ะสิตอนแรกพี่ว่าจะไล่ออกแล้วเพราะพี่กลัวเสียภาพพจน์บริษัทครับพี่
แต่ก็สงสารมันนะมาวิงวอนขอร้องพี่พี่ก็เลยให้มันทำงานอยู่ต่ออืมดีแล้วครับพี่เขาก็น่าสงสารจริงรู้ไหมเนี่ยว่าเธอท้องอยู่น่ะไม่รู้ค่ะหนูไม่กล้ากลับบ้านโถเอ้ยว้าพี่ลุงหมูช่วยคุยกับท่านประธานให้หน่อยนะคะว่าอย่าไล่หนูออกเลยนะพี่คุยให้แล้วท่านรับปากว่าท่านจะไม่ไล่เธอออกจริงนะพี่หมูอืมหนูขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ช่วยหนูกับลูกจ้าสู้ๆนะว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเดี๋ยวเราเข้ามาเซ็นสัญญากันตอนบ่ายนะครับพี่ตีเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาเอกสารก่อนได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่ตีพอจะรู้ไหมครับว่าใครเป็นพ่อของเด็กโอ้ยไม่มีหรอกมันเด็กใจแตกคงโม้ชายไปเรื่อยแล้วเด็กมันเลยไม่มีพ่อแล้วถ้าผมอยากจะขอสนุกกับน้องเขาสักแป๊บนึงจะได้ไหมครับเฮ้ยคุณท้องนะปีเตอร์นายจะไม่เว้นเลยเหรอก็มันเป็นรสนิยมผมนี่ครับพี่ถ้าพี่ยอมผมอาจซื้อหุ้นในราคาสูงขึ้นก็ได้นะครับให้ปีเตอร์ไปจัดการเด็กนี่ลูกในท้องก็จะเป็นของปีเตอร์ว่าไงครับพี่ตีได้เลยปีเตอร์นายได้ตามคำขอครับพี่นี่แล้วอย่าบอกใครเรื่องนี้นะค่ะหนูจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับค่ะดีเป็นยังไงบ้างคะคุณปีเตอร์โอเคดีเลยครับคุณลูกหมูพี่ตีครับผมว่าผมจะซื้อแล้วก็พร้อมเซ็นสัญญาวันนี้เลยครับดีเลยปีเตอร์นายนี่มันตัดสินใจเฉียบขาดจริงๆเชื่อพี่นะนายจะมีแต่กำไรแน่นอนครับพี่งั้นผมโอนยอดเลยนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณปีเตอร์คือแบตโทรศัพท์ผมหมดนะครับแล้วก็ต้องให้ฝ่ายบัญชีโอนเงินให้ด้วยทำไงล่ะทีนี้เอางี้เอาโทรศัพท์ของพี่ไปโทรก่อนแล้วกันขอบคุณมากนะครับพี่ถ้างั้นขออนุญาตนะครับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ไปเถอะแล้วข้อมูลในเครื่องนี้พี่ได้สำรองไว้บ้างหรือเปล่าครับพี่ไม่ได้ทำเอาไว้หรอกถามทำไมเหรออ๋อเปล่าครับเปล่าสำรองไว้บ้างก็ดีนะครับผมเห็นช่วงนี้มีข่าวโจรชอบแฮกโทรศัพท์อยู่บ่อยๆเออใช่พี่ก็เริ่มคิดเรื่องนี้ไปเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมดถ้าหายไปก็คงแย่โอเคครับงั้นดีเลยพี่จะได้ไม่ต้องไปขู่ใครเขาอีกนี่ปีเตอร์ที่นายพูดอะไรของนายเชิญเข้ามาเลยครับคุณตำรวจนี่มันเรื่องอะไร
นายทำบ้าอะไรอะปีเตอร์พี่นั่นแหละที่เป็นบ้ากล้าทำน้องเขาได้ลงคอพี่ยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่านี่แกรู้เรื่องด้วยเหรอรู้สิครับก็น้องเขามาขอความช่วยเหลือจากผมนี่จะส่งเสียงนะอย่านะคะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นไหนบอกฉันมาสิพี่เห็นใช่ไหมคะที่หนูขอความช่วยเหลือพี่อืมเห็นสิอะไปสิจะโมยืนรออะไรอยู่ล่ะค่ะท่านประธานสรุปเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ไหนเธอลองว่ามาสิเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะสั่งอะไรกินไหมไม่เป็นไรค่ะท่านประธานแล้วนี่เมื่อไหร่ลูกค้าจะมาหรอคะเดี๋ยวสักพักคงมาแหละค่ะเออนี่ผมมาเริ่มเอกสารบนรถแม่คุณช่วยไปหยิบให้ผมหน่อยได้ไหมอ๋อได้สิคะขอบใจมากนะค่ะเธออย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครล่ะถ้าเธอบอกคลิปวิดีโอของเธอจะถูกเผยแพร่ทางโซเชียลพ่อแม่เธอก็จะรู้ทุกๆคนก็จะรู้เร็วมากแล้วนี่ทำไมเธอยังไม่ออกไปจากที่นี่คือหรือว่าเพราะเด็กในท้องเหรอคือว่าหนูต้องทำลายไฟล์หลักฐานในโทรศัพท์ของท่านประธานก่อนนะคะหนูถึงจะไปจากที่นี่ได้ได้เดี๋ยวฉันช่วยเองไอ้พวกคนเลวต้องไม่มีวันได้ดีนางเด็กนี่แกอยากจะลองดีใช่ไหมหยุดเลยนะครับถ้าคุณเข้ามาใกล้อีกนิดเดียวคุณจะโดนข้อหาเพิ่มนะครับพีเตอร์จะอย่าไปฟังมันพูดนะนักเด็กเนี่ยมันสร้างเรื่องทั้งนั้นหวังจะมาเกาะฉันรวยนะสิว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกค่ะลูกหมูท่านคะลูกหมูก็ทำงานกับท่านมานานนะคะแต่ไม่คิดเลยว่าท่านจะเป็นคนแบบนี้หนูหมดศรัทธาในตัวท่านจริงๆค่ะปีเตอร์ฟังพี่ก่อนผมไม่ฟังอะไรพี่ทั้งนั้นเลยครับถ้าพี่อยากจะพูดอะไรก็ฉันไปพูดกับตำรวจที่โรงพักนะครับไม่นะปีเตอร์พี่ไม่อยากเข้าคุกปล่อยปล่อยไปจะไปไหมโวยวายไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับเพราะตอนนี้พี่หนีไปไหนไม่รอดนะถ้าพี่โดนจับเนี่ยพนักงานที่บริษัทนี้ก็จะไม่มีงานทำคุณตำรวจครับอย่าจับผมเลยนะครับไม่ต้องห่วงพวกเราหรอกค่ะห่วงตัวเองดีกว่าว่าจะแก้ตัวยังไงเชิญครับไปครับไปเลยวิ่ง
พวกคุณครับคะหลังจากนี้พวกคุณมาทำงานที่บริษัทผมแทนนะครับพวกคุณโอเคใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะส่วนคุณวาผมจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือคุณให้ดีที่สุดหลังจากนี้คุณต้องดูแลตัวเองให้ดีและอย่ายอมให้ใครมาทำอะไรคุณได้อีกขอบคุณมากนะคะคุณปีเตอร์